สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างตารางเปรียบเทียบอุณหภูมิแบบที่เป็นองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์กันนะครับอย่างเช่นในคอลัมน์บกับคอลัมน์สเนี่ยนะครับคอลัมน์บ B เป็นแบบเซลเซียสคอลัมน์ C เป็นฟาเรนไฮต์อย่างเช่น0นย์องศาเซลเซียสก็เท่ากับ32องศาฟาเรนไฮต์นะครับ หรือว่ามาที่100องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์ลองมาดูนะครับวิธีการสร้างนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับก็พิมพ์ตัวหัวของมันเข้าไปก่อนนะครับคันนี้นะครับหากผมต้องการที่จะใส่ตัวเลข0ถึง100นะครับในด้านของเซลเซียสเนี่ยผมก็ทําได้หลายวิธีเลยนะครับถ้าวิธีง่ายๆตรงไปตรงมาก็เขียนเป็นสูตรเริ่มต้นมาเรามีเลข0 ถัดมานะครับเราก็บอกว่าตัว e 6เนี่ยเท่ากับตัวที่อยู่เหนือมันบวกด้วย1แบบนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้1ถ้าผม copy ตัวนี้ลงมาข้างล่างใช่ไหมครับดูนะครับมากดตัวนี้นะครับ Copy เนี่ยหรือว่ากด control c ก็ได้แล้วผมมาหยุดตรงนี้นะครับกด enter 1ครั้งคือถือว่าเป็นการแปะนะครับเห็นไหมครับได้เลข2เพราะฉะนั้นถ้าผมทำแบบนี้ได้นะครับผมก็สามารถที่จะ Copy ลากลงมาได้เรื่อยๆนะครับ วิธีการนะครับมาดูสังเกตจุดตรงนี้นะครับมุมล่างขวามือเนี่ยถ้าผมเลื่อนเมาส์นะครับมาตรงนี้เนี่ยพอยเตอร์มันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนตัวเครื่องหมายบวกแล้วผมก็สามารถดึงลากลงมาเห็นไหมครับเป็นกรอบเขียวๆเ,เ,เนี่ยน,นะครับการดึงแบบเมื่อกี้นะครับมันก็คือการ Copy ข้อมูลลงมานั่นเองนะครับหือถ้าเราอยากจะทําให้ถึง100นะครับเราก็ดึงลงมาเรื่อยๆจนถึง100ก็ได้นะครับนั่นวิธี ที่1นนะครับอันนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุตินะครับในที่นี้เนี่ยเรารู้ว่าข้อมูลนะครับตัวที่100ของเราจะจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะใส่ตัวอักษรตัว x เข้าไปแบบนี้นะครับดูนะฮะแล้วเราใช้ความสามารถนะครับของตัวคีย์บอร์ดนิดหนึ่งนะครับคือใน Excel นะครับช่วงตั้งแต่ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยแถวที่105กับตัวที่เรามีข้อมูลนะครับดูนะ ถ้าสมมุติผมอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วผมกดปุ่ม c อน t r ร l พร้อมกับลูกศรลงนะครับมันจะวิ่งไปตัวถัดไปที่มีข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์นั้นนะฮะถ้าผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัว E 1 0 5ผมกด c อน t r o l แล้วก็ตัวลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งกลับมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมเข้าใจตัวหลักการอันนี้นะครับผมสามารถที่จะ Copy ตัวสูตรนะครับจากตรงนี้เนี่ย ลงไปจนจบตัวสุดท้ายได้วิธีการทําอย่างนี้นะครับอย่างเช่นผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมกด control shift แล้วก็ลูกศรลงดูนะครับมันจะเลือกนะครับช่วงข้อมูลเนี่ยนะตั้งแต่ตัวนี้นะครับ e 3 5มาจนจบตัวสุดท้ายนะฮะแล้วผมก็กด control ตามด้วยตัว d dog นะครับ1ครั้งเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าการทำแบบนี้นะครับมันก็คือการ copy สูตรที่อยู่ใน e 3 5นะครับ ลงมาจนจบช่วงข้อมูลที่ลากนะฮะนั้นถ้าแบบนี้เราก็เลยได้ตัวเลขตั้งแต่0-100ถึง100ออกมาในคอลัมน์นี้นะครับอาันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูแบบวิธีที่ควรจะเป็นนะครับก็คือถ้าเราอยู่แบบนี้นะครับอยู่ตรงที่เลข2เนี่ยสมมติผมต้องการลบตั้งแต่เลข2จนถึง100ผมก็มาที่ตรงนี้แล้วกด c t r l shift แล้วก็ลูกศรลงเห็นไหมครับมันจะเป็นการเลือกช่วงข้อมูลตรงนี้นะครับ พอเลือกช่วงข้อมูลได้ผมก็กด delete อ่าดูนะครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือการ copy เลข1ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเป็น2345จนมาจบตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมค่อยๆกอ s c r e ลงมาข้างล่างจนถึงตรง e 1 0 5ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมต้องการที่จะบอกว่าสมมติผมอยู่ตรงไหนของตัวสเปรดชีทผมต้องการไปที่ e 1 0 5เนี่ยผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ ก็คือกดฟังก์ชัน k e ย f 5 1ครั้งนะครับเราจะได้ตัว go to ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ e 1 0 5แบบนี้เห็นไหมครับตัวเซลล์ของเราจะมาอยู่ที่ตรง e 1 0 5นะครับผมก็พิมพ์ตัว x เข้าไป1ตัวแบบนี้นะฮะแล้วจากตรงนี้ผมกด control แล้วตทมด้วยลูกศรขึ้นอ่าผมจะได้มาที่เลข1แล้วจากนั้นก็กด control shift แล้วก็ลูกศรลงจะเป็นการเลือกใช่ไหมครับจนมาถึง e 1 0 5 จากนั้นก็กด c t r l D Doc ผมก็ไล่ตัวเลข1ถึงนะครับอันนี้คือเทคนิควิธีการใส่ตัวเลขนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่เรามีข้อมูลที่ต้องใส่เยอะๆสมมติใส่เป็นพันเป็นหมื่นแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าคราวนี้มาดูนะครับฝั่งฟาเรนไฮน์เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นสูตรนะครับสูตรเราก็เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวฟาเรนไฮน์เนี่ยจะเท่ากับ1.8นะครับ คูณด้วยองศาเซลเซียสนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ได้ e 5หรือว่าจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะครับแล้วก็บวกด้วย32นะครับอันนี้คือสูตรในการแปลงนะครับจากองศาเซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์กด enter 1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวเลข32นะฮะแล้วจากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ copy ลงมาได้นะครับแนะนำนะครับเทคนิคการ copy นะครับถ้าเรามีคอลัมน์ด้านซ้ายมือของมันนะครับที่ เป็นแบบนี้นะครับก็คือมีค่าจนถึงตัว e 1 0 5เนี่ยนะฮะผมสามารถที่จะใช้เทคนิคในการ copy แบบนี้ได้ก็คือเราสร้างสูตรขึ้นมาตัวแรกแบบนี้แล้วก็มาที่มุมล่างขวามือนะครับทำให้ตัวเซลล์นะครับพอย n t เตอของเราเป็นตัวกากบาทแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการแบบนี้นะครับจะเป็นการ copy สูตรตัวนี้ลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับ ลองกด control แล้วลูกศรลงนะฮะเห็นไหมครับมันจะมาจบที่บรรทัดนี้เหมือนกันเลยนะนี่คือเทคนิคนะครับคราวนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะจัดฟอร์แมตนะครับรูปแบบการแสดงตัวเลขค่ายอย่างเช่นจะให้มีทศยมหนึ่งตำแหน่งก็ให้มีทุกตัวนะครับไม่ใช่บางตัวมีทศิยมบางตัวไม่มีแบบนี้นะครับเราก็มีวิธีการนะครับเราก็คือหลักการของ excel ก็คือ select and do หมายความว่าเราเลือก ช่วงของเซลล์นะครับที่เราต้องการทํางานนะครับจากนั้นก็ค่อยไปบอกว่าจะทําอะไรอย่างเช่นคราวนี้วิธีการเลือกช่วงของเซลล์นะครับแนะนําให้ใช้คีย์บอร์ดนะครับก็คือมาที่ตัวแรกแล้วเรารู้ว่าถ้าเราก,กด control shift แล้วก็ลูกศรลงมันจะเป็นการเลือกตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายที่มีข้อมูลจากนั้นนะครับเราก็มาแต่งตัวนี้ได้นะครับจะเพิ่มหรือลดตัว ตัวทศนิยมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเป็นลถนะครับกลายเป็นทุกตัวไม่มีตัวทศนิยมอันนี้ผมก็มาคลิกตรงนี้ใหม่เพิ่มทศนิยมอ่าอันก็จะกลายเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเนครับนี่คือวิธีการใช้งานตัว Excel ง่ายๆนะครับความสามารถก็คือเราสร้างสูตรขึ้นมาอันนึงแล้วเราก็พปสูตรลงมาได้นะครับเอาละครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ